วงเซไกโนโอวาริที่แปลว่าจุดจบของโลกวงนี้นั้นถือเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีผลงานออกมามากมายและด้วยความหลากหลายของแนวดนตรีของพวกเขานั้นก็ทำให้เพลงของพวกเขานั้นไม่เหมือนใครแต่ทว่าจุดเริ่มต้นของวงนี้นั้นกลับมาจากความเจ็บปวดของชายผู้หนึ่งซึ่งเจ็บป่วยทางจิตใจจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าโลกใบนี้ของเขานั้นกำลังจะจบสิ้นลงแต่ทว่าเสียงเพลงนั้นก็กลับฉุดเขาขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในชีวิตของเขาตอนนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวงดนตรีวงนี้ของญี่ปุ่นให้มากขึ้นว่าพวกเขานั้นมีจุดกำเนิดอย่างไรและวงนี้นั้นมีใครกันบ้างภายใต้หน้ากากตัวตลกที่ดูน่าสงสัยนั้นรู้หรือไม่ว่านี่คือเจ้าหน้ากากตัวตลกรุ่นที่2แล้วนะเซไกโนโอวาริวงดนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อจุดจบของโลกมาถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็มาถึงคิวของศิลปินดังวงนี้กันบ้างนะครับก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะสำหรับวงเซไกโนโอวาริที่แปลว่าจุดจบของโลกนะครับชื่อวงนี้นั้นดูหนักหน่วงรุนแรงเอ๊ะพวกเขานั้นเป็นวงร็อกเมทัลแบบวากแบบนี้ใช่ไหมนะครับไม่ใช่เลยนะเพราะว่าวงนี้นั้นมีแนวเพลงหลากหลายแล้วก็อธิบายยากอีกวงนึงเลยนะครับในวงนี้นั้นเพลงมีทั้งความเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นแจ๊สฮิปฮอป EDM ก็มีนะแต่ว่าก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับแถมเสียงร้องนำของวงนี้นั้นยังแสนจะบ้องแบ๊วไม่ได้โหดสมชื่อวงเลยนะครับโดยจุดเริ่มต้นของวงนี้นั้นเรียกว่ามาจากความดราม่าราวกับว่าโลกใบนี้นั้นจะดับสูญลงจริงๆก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับสมาชิกของวงนี้อย่างคร่าวๆกันก่อนเนาะวงนี้นั้นประกอบด้วย2หนุ่ม1สาวกับอีก1บุคคลปริศนาในหน้ากากตัวตลกนะครับจริงก็เป็นผู้ชายนั่นแหละนะประกอบด้วยนาคาจินมีชื่อจริงว่าชินิจินาคาจิมะนะครับคนนี้เขาเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ผู้เป็นหัวหน้าวงในปัจจุบันนะซึ่งเขานั้นอายุ36ปีนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกจริงจังเป็นผู้นำและเป็นคนที่ชอบการกินราเมงเอามากๆเขานั้นได้ประกาศแต่งงานกับสาวนอกวงการไปในปี2017และตอนนี้ก็ได้เป็นคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่2ฟุคาเซชื่อจริงชื่อว่าซาโตชิฟุคาเซะนะครับคนนี้ก็คือนักร้องนำเสียงแบ๊วแล้วก็มือกีตาร์นะครับเขาก็อายุ36ปีเช่นเดียวกันเกิดเดือนเดียวปีเดียวกับนาคาจินเลยนะครับซึ่งจริงแล้วฟุคาเซะคนนี้แหละที่เป็นหัวหน้าวงคนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นนาคาจินตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนสวมหน้ากากตัวตลกอันนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนไปให้คนอื่นใส่แทนนะครับและคำนิยามที่เพื่อนๆในวงมอบให้เขานั้นก็คือเป็นหัวหน้าวงผู้ไร้เดียงสาแล้วก็ตื่นเต้นประหม่าอยู่ตลอดเวลานะครับปัจจุบันเสียงของเขานั้นก็ถูกใช้เป็นเสียงโวคาลอยเป็นเสียงที่ได้รับความนิยมมากด้วยเพราะว่าความแบ๊วของเสียงเขานี่เองนะครับคนที่3ซาโอริหรือชื่อจริงว่าซาโอริฟูจิซากิแต่ว่าปัจจุบันแต่งงานแล้วก็เลยเปลี่ยนนามสกุลไปเรียบร้อยนะครับเธอนั้นเป็นมือเปียโนสาวคนเดียวในวงที่โอ้โหมีความพริ้วสุดๆแล้วก็ซาวอันเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะเธอนั่นเองนะครับตอนนี้เธอนั้นอายุ35ปีแล้วก็เคยเป็นครูสอนเปียโนมาก่อนนะครับเธอนั้นได้ประกาศแต่งงานไปแล้วในปี2017เช่นกันเรียกว่าประกาศแต่งงานพร้อมกับนาคาจินตัวหลายคนตกใจว่าเฮ้ยนี่แต่งกันเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ว่าไม่ใช่นะคือประกาศพร้อมกันแต่ว่าแต่งกับคนละคนนะครับเธอนั้นแต่งงานกับดาราญี่ปุ่นชื่อว่าไดอิเคดะนะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนแล้วคนที่4คนสุดท้ายนะครับมาสคอตของวงนี้นะครับขาดเขาไปไม่ได้เลยดีเจเลิฟนะครับเขานั้นเป็นตำแหน่งดีเจแล้วก็เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาหรือว่าชื่อจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเขานั้นก็อายุเท่ากับคนอื่นก็คืออายุ36ปีนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วดีเจเลิฟคนปัจจุบันนี้นั้นเป็นดีเจเลิฟรุ่นที่2แต่ว่าเขาก็รู้จักกับดีเจเลิฟรุ่นแรกมันอย่างดีมีบุคลิกสบายๆไม่ค่อยโกรธใครนะครับแต่ว่าภายใต้หน้ากากตัวตลกนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีที่มีความหลากหลายที่สุดในวงเลยปัจจุบันนั้นก็แต่งงานแล้วเช่นกันครับเขาแต่งงานกับคุณเอริกะอุระนะครับสาวสวยผู้เป็นนักร้องนักแสดงนางแบบแล้วก็นักมวยปล้ำอาชีพด้วยนี่สวยน่ารักมากเลยนะครับซึ่งแม้หน้าตาจริงๆของเขานั้นจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับแต่ว่าสมาชิกในวงก็บอกว่าหน้าจริงเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากหน้ากากที่เขาใส่อยู่เท่าไหร่หรอกนะครับแล้วจุดเริ่มต้นของวงเซไกโนโอวารินั้นมาจากไหนพวกเขานั้นรู้จักกันมาอย่างยาวนานเหมือนกับวงไอดอลของพวกเขาอย่างวงบัมออฟชิคเก้นเลยนะครับโดยพวกเขานั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแบบเด็กอนุบาลเลยอ่ะโดยมีจุดเชื่อมโยงกันก็คือผ่านทางฟุคาเซะนักร้องนำนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์เริ่มต้นจริงๆของวงนี้นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี2000เมื่อนาคาจินแล้วก็ฟุคาเซะนั้นได้มาเป็นเพื่อนกันในโรงเรียนมัธยมนะครับและทั้งคู่นั้นก็ชื่นชอบในวงยูสึเหมือนกันก็เลยอยากจะตั้งวงเรียนแบบวงนี้ขึ้นมาเป็นวงดูโอคู่หูเล่นกีตาร์ด้วยกัน2คนแต่ว่าในตอนนั้นทั้งคู่ไม่มีใครมีกีตาร์แล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยแต่ว่าเรียกว่าอุปกรณ์ไม่ได้แต่ใจมันได้นะครับก็เลยคัฟเวอร์กันเป็นยูสุด้วยการเคาะไอ้แทมโบลินกันไปซึ่ง1ปีถัดมาหลังจากนั้น2คนก็เรียกว่าแยกย้ายกันไปเรียนต่อม.ปลายกันคนโรงเรียนว
งก็เลยแตกกันไปนะครับแต่ว่าฟุกาเซนั้นก็ได้ไปตั้งวงกับสมาชิกใหม่นั่นก็คือ DJ Love ทั้ง2คนไม่ต้องงงครับอย่างที่บอกแล้วว่า DJ Love นี่เขามี2รุ่นแต่ว่าทั้งคู่ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็เคยเล่นวงเดียวกับฟุกาเซมาทั้ง2คนในตอนนั้นแหละพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าวงนี้ก็เป็นวงคัฟเวอร์ที่ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็ยุบวงไปเพราะว่าฟุกาเซนั้นดรอปออกจากโรงเรียนไปเนื่องจากอาการป่วยของเขานั่นเองครับซึ่งฟุกาเซนั้นป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งเรียกว่าโรค ADHD นะครับหรือว่าโรคสมาธิสั้นนั่นแหละซึ่งเขานั้นเคยป่วยหนักมากจนถึงต้องเข้าไปรับการรักษาทางจิตเวชในโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะแต่ตอนนั้นแม้วงของฟุกาเซจะแตกไปแต่เขาก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกับนาคาจินอดีตคู่หูของเขาอีกครั้งนอกโรงเรียนนะครับและคราวนี้ทั้งคู่นั้นก็ตกลงที่จะทำวงพังร็อกด้วยกันซึ่งฟุกาเซนั้นก็ได้เริ่มเขียนเพลงขึ้นมาแล้วก็พยายามจะหาสมาชิกในวงเรื่อยๆอ่ะหามาคนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่ได้สมาชิกที่ถูกใจสักทีจนเขานั้นก็ได้ไปดึงตัวเจ้าดีเจเลิฟคนแรกที่เคยเล่นด้วยกันที่โรงเรียนกับฟุกาเซมานะครับแล้วฟุกาเซก็ได้ไปชวนเอาซาโอริรุ่นน้องที่โรงเรียนซึ่งจริงแล้วเคยอยู่โรงเรียนอนุบาลเดียวกันมาแล้วก็ฟุกาเซนั้นเห็นว่าน้องคนนี้เล่นเปียโนตั้งแต่5ขวบโอ้โหอย่างพริ้วเลยครับน้องคนนี้นี่ระดับเมพแน่นอนก็เลยชวนมาทำวงด้วยกันซะเลยนะครับโดยสมาชิกในรุ่นแรกนั้นฟุกาเซเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำซาโอริเล่นเปียโนแต่ว่านาคาจินนั้นตีกลองนะครับแล้วก็ดีเจเลิฟคนแรกนั้นก็มาเล่นเบสมันก็อาจจะดูงงๆกันไปหน่อยแต่ว่าพวกเขานั้นก็มารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็เริ่มคิดการใหญ่เช่าสถานที่เลยเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มารวมตัวกันทำวงอย่างจริงจังครับสถานที่นั้นก็คือ Earth Club Live House ที่อยู่ในชั้นใต้ดินซึ่งเป็นพื้นที่ของพวกเขาเองครับแน่นอนว่าในตอนนั้นน่ะโอ้ไม่ได้บ้านรวยกันมาจากไหนนะครับด้วยความจนของพวกเขาในตอนนั้นการรวมตัวมาเช่าที่นี่ก็ทำเอาซาโอริสาวน้อยคนเดียวในวงตอนนั้นมีอาการเลิกลักเล็กน้อยว่าเฮ้ยฉันจะอยู่ต่อกับพวกมันดีไหมนะดูแต่ละคนแล้วไม่รวยไม่มีอนาคตกันเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยความจริงจังของนาคาจินแล้วก็ฟุกาเซนั้นซาโอริก็เลยตัดสินใจอยู่กับวงต่อโดยคลับเอิร์ธนั้นก็สร้างเสร็จสมบูรณ์โดยการที่ทั้งวงนั้นไปกู้หนี้ยืมสินมานั่นเองนะครับพวกเขานั้นปัจจุบันก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสถานที่กลางให้ทุกคนมาร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าร่ำรวยมีฐานะกันแล้วนะครับโดยตอนนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นวงก๊อปปี้วงดังๆต่างๆโดยมีวง Bump of Chicken เป็นวงไอดอลของพวกเขานะครับแน่นอนว่าวงนี้ผมเคยทำเรื่องราวไปแล้วเนาะก็กลับไปดูกันได้นะครับตอนแรกนั้นฟุกาเซนั้นเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นคนที่จะเลือกจะใส่หน้ากากตัวตลกด้วยตัวเองเนื่องจากเขาบอกว่าการใส่หน้ากากตัวตลกเนี่ยเขาอยากจะให้มันเป็นมาสคอตของวงที่แบบใครเห็นก็จำได้อ๋อไอ้วงที่มีหน้ากากตัวตลกนั่นเองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาให้ DJ Love เป็นคนใส่แทนเพราะว่าหน้ากากเนี่ยใส่แล้วก็ร้องเพลงมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะแล้วพวกเขานั้นก็ได้ตั้งชื่อวงว่าเซไกโนโอวาริขึ้นมาในตอนนั้นนะครับซึ่งมันก็แปลว่าวันสิ้นโลกนั่นเองซึ่งชื่อนี้นั้นก็ถูกตั้งโดยฟุกาเซหัวหน้าวงในตอนนั้นนั่นแหละที่เขาใช้ชื่อนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาป่วยนั้นมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกแหลกสลายอ่ะเหมือนกับว่าโลกใบนี้มันจบสิ้นลงแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดแหลกสลายจนอยากจะหายไปจากโลกใบนี้ซะนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ได้สิ่งเดียวที่เขาเหลืออยู่ในโลกใบนี้ที่กำลังจะแตกสลายลงนั้นก็คือเสียงดนตรีกับเพื่อนๆของเขาในวงนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งวงดนตรีวงนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้มันย้ำเตือนถึงจุดต่ำสุดในชีวิตของเขาและเมื่ออยู่ในจุดที่ต่ำสุดแล้วเราก็จะสามารถดีดขึ้นไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดได้นั่นเองนะครับและหลังจากซุ่มทำเพลงของตัวเองพวกเขานั้นก็ได้ขึ้นเล่นในไลฟ์เฮาส์ของตัวเองนั่นแหละเป็นครั้งแรกในช่วงราวๆปี2007นะครับและมีคนเข้ามาดูมากมายมืดฟ้ามัวดินถึง15คนด้วยกันนะครับโอ้โหแต่ว่าแม้จะมีคนดูเพียงแค่15คนนะแต่พวกเขาก็ผลิตเดโมอัลบั้มแรกออกมาในชื่อเดียวกับวงอย่างเซไกโนโอวาริจำนวนถึง 1,000 แผ่นด้วยกันเรียกว่าเปิดตัวอย่างเงียบกริบนะครับกู้หนี้ยืมสินมานี่โอ้โหขาดทุนย่อยยับเห็นแววเจ๊งอยู่รำไรแต่ว่าในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งที่กำลังจับตามองวงของพวกเขาอยู่นั่นก็คือ DJ Love รุ่นที่2นั่นเองครับโดยตอนนั้นเขาเข้ามาเป็น DJ แล้วก็เข้ามาเป็นเด็กช่วยขนเครื่องดนตรีอยู่ในไลฟ์เฮาส์แห่งนั้นนั่นเองแต่ในปีถัดมาในปี2008นั้น DJ Love รุ่นแรกก็ขอถอนตัวออกจากวงนะครับฟุคาเซก็เลยไปชวน DJ Love รุ่นที่2ซึ่งเขาเป็น DJ อยู่ในไลฟ์เฮาส์น่ะให้มาร่วมวงแทนนะครับโดยทำการสืบทอดหน้ากาก DJ Love ต่อจาก DJ Love รุ่นที่1แล้วก็เปลี่ยนวงนั้นให้กลายมาเป็นร้องนำกีตาร์เปียโนแล้วก็ DJ แบบในปัจจุบันนะครับซึ่งปรากฏว่า DJ Love รุ่นที่2แกนี่มันตัวเงินตัวทองเอ้ยตัวนำโชคของวงจริงๆนะครับพอเขาเข้ามาในวงปุ๊บวงเซไกโนโอวารินั้นก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอินดี้ทันทีนะครับไม่ตอกต่อยไม่ขาดทุนย่อยยับอีกต่อไปซึ่งในปี2010นั้นพวกเขาก็ได้เริ่มออกอัลบั้มแรกกับค่ายเพลงอินดี้ชื่อว่าอัลบั้ม Earth นะครับแล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่จดจำในญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและอันดับในอัลบั้มแรกของพวกเขานั้นก็ได้พุ่งไปอยู่อันดับ15บนชาร์ตแล้วก็ได้เริ่มมีคอนเสิร์ตมากมายนะครับพวกเขานั้นได้ขึ้นเล่นที่นิปปอนบูรากันเลยตั้งแต่ปีแรกปีนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายดังอย่าง Toy Factory ในที่สุดและพวกเขานั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อวงจากเซไกโนโอวาริมาเป็นเซไกโนโอวาริ
ปลี่ยนยังไงวะเนี่ยการเปลี่ยนของเขานั้นคือการเปลี่ยนจากตัวอักษรญี่ปุ่นที่หลายๆคนเห็นก็อ่านไม่ออกน่ะมาเป็นตัวโรมันติหรือว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่ทำให้ชาวต่างชาตินั้นสามารถค้นหาเพลงของพวกเขาได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับในตอนนั้นก็เรียกว่าพวกเขาเริ่มติดตลาดแล้วก็เป็นกระแสอย่างรวดเร็วด้วยแนวเพลงที่มีความหลากหลายอ่ะแล้วก็มีความน่าสนใจมากนะครับมีการผสมผสานแนวเพลงหลากหลายแนวโดยเฉพาะแนวแจ๊สในขณะเดียวกันเบสของวงนี้มันก็ยังเป็นแนวป๊อปที่ฟังง่ายฟังติดหูทำให้พวกเขานั้นก็มีผลงานในการประกอบละครต่างๆในญี่ปุ่นมากขึ้นรวมถึงได้ประกอบอนิเมะต่างๆมากขึ้นเช่นกันนะครับอัลบั้มที่ออกมาหลังจากเดบิวต์กับค่าย Toy Factory นั้นไม่ว่าจะเป็น Entertainment Tree LipsI หรือว่าอื่นๆเนี่ยก็ต่างวนเวียนอยู่ในชาร์ตแบบอันดับท็อป3อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนสำหรับซิงเกิลแล้วซิงเกิลของเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นติดอันดับ1ทุกเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือวนเวียนอยู่ในท็อป5เสมอนะครับโดยมีเพลงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่าง RPG Dragonite Rain Umbrella SOS เยอะแยะมากมายพูดไม่หมดนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงตัวแทนของวงได้ทั้งหมดเลยนะและซิงเกิลที่ผมชอบมากก็คือซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาที่ออกมาอย่างเพลงไดอารี่นั่นเองพูดถึงไปหลายรอบมากเลยนะครับแล้ววงนี้เขาก็มีผลงานโกอินเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อวงอีกครั้งเป็น End of the World ซึ่งเป็นคำแปลของชื่อเซไกโนโอวารินั่นแหละคนจะได้ไม่ต้องมาถามกันว่าเฮ้ยนายชื่อวงนายแปลว่าอะไรอ่ะซึ่งปัจจุบันนั้นเขายังใช้ชื่อเซไกโนโอวาริคู่กับ End of the World นะครับเป็นชื่ออย่างเป็นทางการควบคู่กันไปเลยแน่นอนว่าพวกเขานั้นเคยมาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยด้วยครับแม้ตอนนั้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเขามากเท่าไหร่ก็ตามใครไปคอนเสิร์ตของเขายกมือขึ้นหน่อยนะครับมีไหมสำหรับจุดเด่นของวงนี้นอกจากการใส่หน้ากากตัวตลกที่เป็นที่น่าจดจำแล้วนะครับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ดนตรีที่มีการผสมผสานหลากหลายสิ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขานั้นดูแตกต่างจากวงดนตรีวงอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับซึ่งสำหรับฟูคาเซ่แล้วเขาบอกว่าการทำเพลงของพวกเขานั้นถ้าอยากจะโกอินเตอร์อยากจะให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเราต้องทำอาหารแบบแคลิฟอร์เนียโรขึ้นมาซึ่งการทำแคลิฟอร์เนียโรเนี่ยก็คือการทำอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้มันกลายเป็นที่รู้จักในสังคมต่างชาติเหมือนในยุคนึงคนอเมริกันก็ยังแบบอะไรอาหารดิบอะไรทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการทำแคลิฟอร์เนียโรขึ้นมาให้เป็นที่ถูกปากชาวอเมริกันนะครับแล้วปัจจุบันนั้นแคลิฟอร์เนียโรก็กลายเป็นอาหารที่มีอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็ทำให้คนอเมริกันก็เริ่มยอมรับอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับที่เขาจะพูดก็คือวงดนตรีของเขาน่ะก็มีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นเปลี่ยนแปลงชื่อวงดนตรีซ้ำแล้วซ้ำเล่าการยอมเปลี่ยนวงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าวงเขานั้นพร้อมจะปรับตัวแล้วก็โกอินเตอร์จริงๆนะครับจากเด็กหนุ่มผู้มีปัญหาการป่วยทางจิตใจจนเหมือนโลกใบนี้นั้นกำลังจะมาถึงจุดจบแล้วแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายลงเสียงทุกเสียงบนโลกใบนี้นั้นจะเงียบลงแต่กลับมีเสียงหนึ่งที่ยังคงดังอย่างชัดเจนครับนั่นก็คือเสียงดนตรีที่ยังคงดังผ่านมิตรภาพที่เพื่อนๆในวงนั้นหยิบยื่นมาให้เขาในวันที่เขาไม่เหลือใครนั่นเองและพลังงานนั้นก็กลายมาเป็นสิ่งที่ผลักดันให้วงเซไกโนโอวารินั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในวงดนตรีชั้นนำของญี่ปุ่นด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะผสมผสานบนเส้นทางดนตรีที่หลากหลายนี้แต่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือผสมผสานดนตรีต่างแนวเช่นไรก็ตามนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของวงนี้นั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามเพราะว่าเอกลักษณ์ของวงนี้นั้นยังคงเด่นชัดอยู่ในทุกโน้ตดนตรีของพวกเขาและนี่ก็คือเรื่องราวของวงดนตรีวงนี้ตราบวันสุดท้ายของโลกใบนี้เสียงเพลงของพวกเขานั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่เซไกโนโอวารินั่นเองครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของพวกเขานั้นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายแล้วเพลงซาซันกะของพวกเขานั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้เธอนั้นอาจจะหกล้มมากกว่าคนอื่นเธอนั้นอาจจะร้องไห้มากกว่าคนอื่นแต่มันก็หมายความว่าเธอนั้นก็จะลุกขึ้นมาได้มากกว่าคนอื่นเช่นกันและนั่นแหละที่จะทำให้ตัวเอกของเรื่องอย่างเธอนั้นส่องประกายแม้ว่าตัวเอกนั้นจะถูกหัวเราะเยาะกี่ครั้งเมื่อพวกเขาล้มเหลวแต่ว่าเพราะตัวเอกนั้นสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้นั่นแหละเรื่องราวของละครนั้นจึงสามารถดำเนินต่อไปได้จงพยายามเข้านะผู้ที่เดินตามความฝันทั้งหลายสำหรับวันนี้